สวัสดีครับก็จะเข้าหน้าฝนแล้วผมก็เลยเคลือบสีรถครับเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกรถเลอะก็จะได้ล้างง่ายๆครับแล้วรถมันก็ดูสวยด้วยครับแล้วมันก็ช่วยรักษาสีรถด้วยครับก็เหมือนปืนล่ะครับพอจะเข้าหน้าฝนเนี่ยก็ควรจะเอามาล้างเอามาเช็ดน้ำมันไว้เพื่อมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมครับก็แต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการเคลือบสีรถนะครับคือพอฝนมันตกเนี่ยหรือมันเปียกน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะครับน้ำมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอ่ะเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวอย่างนั้นนะครับบางทีวิ่งวิ่งไปมันก็แห้งไม่ต้องเช็ดเลยก็มีไม่ต้องล้างเลยก็มีถ้ามันไม่ได้โดนแบบโคลนโดนฝุ่นอะไรนะครับเวลาล้างก็ล้างง่ายนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมควรเคลือบสีรถขั้นแรกเลยเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ต้องเตรียมนะครับคือเงินครับถ้าท่านไม่มีอะไรเลยก็ผมเรียนว่าเตรียมไว้สัก 2-3,000 บาท 2-3,000 บาทนะครับแต่ถ้าท่านไม่เหนื่อยอ่ะยังหนุ่มๆอยู่ก็อาจจะพันเดียวก็พอเพราะว่าไอ้ 2-3,000 เนี่ยคือซื้อเครื่องขัดด้วยแต่ไม่มีเครื่องก็ได้ครับก็ขัดมือก็เหนื่อยหน่อยแกอย่างผมไม่ไหวละขัดแล้วลมจะแดกครับน้ำยาก็เหมือนกันนะครับจะขัดมือหรือขัดเครื่องหลักการเดียวกันเรามาเริ่มกันที่การขั้นแรกเลยในการลงมือละมีอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะค่อยๆว่ากันไปล้างตัวถังครับล้างสีเนี่ยสำหรับที่เพื่อเตรียมจะขัดเคลือบสีเนี่ยผมเรียนแนะนำเลยครับผงซักฟอกครับน้ำยาล้างจานครับน้ำยาซักผ้าครับมันแรงดีรถสีขาวๆเนี่ยนะครับรถสีขาวเนี่ยส่วนมากก็จะเหลืองครับเหลืองจากสิ่งสกปรกบ้างเหลืองจากคราบแว็กซ์เก่าบ้างก็เนี่ยแหละครับผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างหรือ3อย่างผสมกันล้างเข้าไปเลยครับซัก 2-3 รอบผมแนะนำว่าสัก3รอบหรือ5รอบไปเลยก็ดีเพราะว่าถ้ารถท่านเคลือบแว็กซ์มาเนี่ยนะมันกว่าจะล้างเอาแว็กซ์ออกเนี่ยค่อนข้างยากครับก็3รอบ5รอบไปเลยล้างแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ล้างเนี่ยครับเอาจนมันสะอาดเลยครับไม่ต้องกลัวใครจะบอกว่าโอ๊ยผงซักฟอกกัดสีอะไรโอ้ยเพอร์เจอร์ครับล้างเสร็จเนี่ยก็คราวนี้ก็ต้องใช้ดินน้ำมันครับดินน้ำมันสำหรับรูปผิวก้อนหนึ่งอยู่ประมาณ 2-300 มั้งผมแนะนำของซอฟ99ครับมันไม่แพงแล้วมันก็ได้เรื่องไอ้ก้อนสีฟ้าที่บอกเป็นของ 3M อะไรนั่นน่ะมันผมว่าไม่ใช่ของแท้นะผมลองแล้วมันไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะเออมันถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ความอ่ะครับก็ดินน้ำมันรูปครับดินน้ำมันสำหรับรูปผิวรถนะลองหาซื้อดูครับของซอฟ99จะไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีหล่อลื่นด้วยยาสระผมก็ได้ครับไม่ต้องไปซื้อยาของบ้านหรอกยาสระผมก็ได้ก็รูปผิวให้เพราะรูปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันบนผิวสีรถเราเนี่ยมันจะมี
พวกเหล็กอะเศษเหล็กอะผงเหล็กอะครับเกาะอยู่ไอเนี่ยดินน้ำมันเนี่ยจะเอาไอผงพวกนี้ออกได้ดีมากเลยผงเหล็กอะไรที่มันฝังอยู่ในผิวอะในผิวสีรถอะรูปดินน้ำมันเสร็จก็ขัดครับขัดเนี่ยก็ยาขัดสีรถอะหาไม่ได้ก็คาโก้อะไรก็ได้ไอ้ดิงโก้ไอ้อะไรก็ได้ครับถูกๆอ่ะยาขัดสีรถอ่ะตามร้านฮาร์ดแวร์ก็มีขายหรือจะเอายาขัดสีแพงๆก็ได้3องค์3 M อะไรก็ได้แพงกว่านั้นก็ได้3 M มันก็3 M เนี่ยต้องดูนะครับว่าเราอย่าไปเอาสำหรับมืออาชีพอันนั้นนะคุณจะต้องมีเครื่องมือมีเครื่องปั่นมีลูกผ้ามีแล้วก็ต้องมีฝีมือเอาแบบที่เขาขายชาวบ้านนะครับผมแนะนำนะคาโก้ครับง่ายสุดถูกๆขัดเข้าไปขัดจนมันเรียบครับเรียบก็คือคุณส่องกับแดดอ่ะคุณจะไม่เห็นรอยขนแมวรอยอะไรมันจะเรียบมันจะไม่มีรอยขนแมวแบบที่มันฝรั่งเขาเรียกว่าสเวิร์ลคือมันเป็นรอยที่พอโดนแสงที่เป็นจุดนะมันจะเป็นวงเป็นขีดแล้วเป็นวงอ่ะมันจะไม่เห็นรอยนั้นคุณต้องขัดจนมันไม่เห็นรอยนั้นให้เรียบเลยมองกับหัวมองนี่มันเหมือนมองผิวน้ำเรียบๆเลยครับมองผิวกระจกเรียบๆอย่าให้มันมีรอยก็ขัดกันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าขัดมืออ่ะแต่หนุ่มๆผมก็ขัดได้นะแต่แก่มาขอเครื่องดีกว่าเครื่องขัดเนี่ยควรใช้แบบดับเบิลแอคชั่นนะครับคือเครื่องขัดแบบที่มันไอซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยคือมันหมุนอย่างเดียววู้อันนั้นมันสำหรับมืออาชีพนะแล้วสำหรับมือสมัครเล่นอย่างพวกเราเนี่ยแบบดับเบิลแอคชั่นดีกว่ามันจะหมุนเวียงๆอ่ะเวียงหมุนเวียง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 ไปเวียงมาก็อยู่ประมาณตัว 1,000 2,000 น่ะบางทีผมก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวนึง 5-600 เองนะแต่เดี๋ยวนี้ก็หาไม่เจอละโชคดีที่มันยังไม่พังก็ขัดไปครับจนมันเรียบเสร็จขัดเสร็จล้างครับล้างอีกรอบนึงรอบ2รอบ3รอบล้างด้วยไอ้ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าแรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้ยาขัดเนี่ยครับยังไงมันก็มีแว็กซ์เราไม่เอาแว็กซ์ของเขาก็ล้างให้หมดแว็กซ์มันก็จะขาโอ้โหแบบว่าสีขาวก็จะขาวขึ้นมาเห็นเลยครับแล้วผิวก็เรียบคราวนี้ก็ถึงการเคลือบละเคลือบเนี่ยผมจะเรียนแนะนำอย่างนี้สีเข้มหรือสีโทนร้อนเช่นสีแดงสีเหลืองสีอะไรที่มันสีโทนร้อนนะกับสีเข้มนะสีดำอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ยาขัดยาเคลือบสีที่ใช้แว็กซ์อะที่มันเป็นคารานูบาเป็นธรรมชาติมันจะเงากว่าครับมันจะเงาแล้วมันจะทนด้วยแต่กับรถสีขาวสีเงินหรือสีอ่อนๆหรือสีเย็นเนี่ยสีเย็นที่เป็นสีอ่อนนะไม่ดีครับไอ้คานาบาเนี่ยคานาบามันจะอมเหลืองไงถ้าคุณใช้กับรถสีดำไม่มีปัญหาคุณใช้กับรถสีแดงไม่มีปัญหารถสีเหลืองไม่มีปัญหารถสีโทนร้อนอ่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเอามาใช้กับรถสีขาวหรือรถสีอ่อนหรือรถสีเงินหรือรถสีโทนเย็นเนี่ยสีอ่อนๆ นะมันจะเกิดปัญหาครับคือมันจะดูเหลืองมันไม่สวยถ้าเป็นรถสีเย็นเนี่ยหรือสีอ่อนเนี่ยเช่นสีขาวสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมสีเงินกันแล้วก็ตอนนี้ที่นิยมมากๆก็คือสีเทาคุณคงไม่อยากให้เป็นสีเทาอมเหลืองใช่ไหมดังนั้นนะไอ้สีพวกนี้ผมแนะนำให้ใช้ที่มันเป็นแว็กซ์สังเคราะห์ครับไม่ต้องอย่าไปเคลือบแก้วนะอย่าไปเคลือบเซรามิกอย่าไปเคลือบอะไรพวกนี้นะครับ
เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบบ้าบออะไรพวกนี้ผมเห็นมันลอกมาแล้วเละเลยครับแพงด้วยไอ้ตัวไอ้ที่ขายขวดละ100 กว่าบาทก็อย่าเสี่ยงเลยครับรถคันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านอย่าเอาไอ้ขวดละ100 กว่าบาทความประหยัดมาเสี่ยงเลยครับก็เหมือนที่ผมเคยเล่าเรื่องเนี่ยครับช่างประจำผมอะเอาลูกสาวเขาไปซื้อน้ำยาอะไรไม่รู้มาเช็ดเบาะพินาศพังหมดเลยเออไม่คุ้มครับเอาที่มันมียี่ห้อถ้าคุณนึกยี่ห้อไม่ออกนะครับ 3M มันมีแบบที่เป็นคานูบาก็มีแบบที่เป็นซินเทติกก็มีคือเป็นสังเคราะห์ก็มีเลือกเอาไม่แพงครับกระป๋องละ 2-300 ขวดละ 2-300 เท่านั้นเองไอ้คุณไม่ต้องไปเอาไอ้แบบขวดละ1,000กระป๋องละ1,000นะคือมันแค่มาบรรจุในไทยกับบรรจุมาจากเมืองนอกราคามันต่างกันที่ตรงนี้แต่จริงๆอ่ะสารมันคือสารตัวเดียวกันดังนั้นคุณเอาที่บรรจุในไทยมันจะถูกนะครับหรือถ้าที่ผมชอบนะตอนนี้ที่ผมชอบนะคือ Try X ไอ้ Try Z ญี่ปุ่นมันอ่านเสียงว่า Trice อย่างเงี้ย Try Z อ่ะบางทีเขาอ่านว่า Trice ของซอฟ99มันจะเป็นขวดสเปรย์ขวดละประมาณ400กว่าบาทมั้ง300 400นี่แหละไม่แพงใช้ได้หลายครั้งมากใช้ได้เป็นปีอ่ะมันใช้ง่ายครับคุณล้างรถเสร็จนะคุณเอาไอ้เนี่ยพ่นเอาฟองน้ำที่มันแถมมาลูบเสร็จเช็ดแห้งเสร็จละเรียบร้อยจบไม่ต้องมานั่งขัดนั่งถูนั่งวนนั่งอะไรเลยอันนี้ง่ายมากอีกอันนึงที่มันจะทนนะแล้วเป็นสังเคราะห์นะไม่ใช่คานูบาก็จะเป็นนูฟินิตเนี่ยบางทีมันก็จะลดราคาเหลือ500 กว่าบาทหรือตามโลตัสบางทีก็มีก็เหลือประมาณ 4-500 เนี่ย300ก็เคยเห็นนะครับแต่ที่ขายในตอนนี้เขาจะมักจะขายประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วคุณรอลดราคาแล้วค่อยซื้อถ้ายังไม่ลดราคาคุณก็ไปใช้ไอ้ทริสแทนละกันอันนี้แนะนำสำหรับรถสีอ่อนๆนะสีขาวโดยเฉพาะสีขาวสีเงินเนี่ยส่วนรถสีเข้มนะครับคานูบาครับก็ที่ไม่แพงนะก็ของ 3M อ่ะอันนี้ไม่แพงมันจะเป็นตลับอ่ะอะไรจำไม่ได้แล้วอันนี้ดีไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ยุ่นทานมากก็ปอกก็ 2-300 อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนก็พอๆกับไอ้พวกนูฟินิตไอ้พวกอะไรทั้งหลายคือมันไม่มีแว็กซ์อะไรหรอกครับที่มันจะหรือสารเคลือบผิวอะไรที่มันจะอยู่ได้นมนานเป็นปีอย่างที่มันโฆษณาหรอกเอาเข้าจริงมันก็อยู่ 2-3 เดือนก็ดีแล้วคุณก็เคลือบมันทุกเดือนนั่นแหละช่วงก่อนหน้าฝนก็อาจจะลงหนักหน่อยก็เคลือบสีรถก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับก็คงไม่มีการสาธิตนะแล้วก็ไม่มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดูนะครับขี้เกียจไปหยิบก็ลองหาดูครับของ 3M ก็ของซอฟ99อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแพงไอ้แว็กน้ำของโซเน็กก็ดีนะที่เป็นน้ำสีเหลืองๆนะครับขวดละ 4-500 มั้งอันนั้นก็ดีก็เคลือบได้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็มันความง่ายของมันไงไอ้แว็กน้ำของโซเน็กอะน้ำสีเหลืองๆอะคุณแค่พ่นลงไปนะล้างรถได้สะอาดแล้วพ่นลงไปนะคุณก็ลูบเช็ดเสร็จเงาหอมด้วยแต่มันก็ไม่ทนเท่าทริสแต่ไอของโซเน็กเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะมีคานาอูบาเพราะมันมีคานาอูบาเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับรถสีขาวผมก็พยายามให้โอกาสมันหลายทีแล้วรถผมสีขาวไงโอ้ยเคลือบไปปั๊บโอ้ยทำไมรถกูเหลืองจังวะสุดท้ายก็ต้องลอกออกก็ด้วยไอผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเนี่ยแหละครับคือถ้ารถคุณสีดำสีอะไรเข้มๆนะโอ้ดีเลยไอ้พวกเนี่ยไอ้โซเน็กนี่ก็ดีนะ 3M ก็ดีคุณไม่ต้องไปเอาของแพงอะไรหรอกครับไอ้แม็กควายเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่สู้โซเน็กกับสู้ 3M ไม่ได้นะแล้วก็สู้ซอฟ99ไม่ได้ซอฟ99ดีๆนะไม่แพงด้วยมันจะเหมาะกับรถสีขาวอะซอฟ99อะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า 99% น่ะรถมันสีขาวครับดังนั้นไอ้ถ้าเกี่ยวกับรถสีขาวเนี่ยเราต้องเชื่อญี่ปุ่นเอาละครับเอาแค่นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับลมดำเลยไม่เกี่ยวอะไรกับปืนเลยเกี่ยวกับรถอย่างเดียว
ครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะลืมอีกแล้วถ้าสนใจน้ํายาลมดําต้องการลมดําเหล็กทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับตอนนี้ไม่ได้ทําลมดําสแตนเลสแล้วนะครับเพราะว่าขี้เกียจทําครับคือจุดประสงค์นี่คือไว้ให้ลมดําของเล็กๆแต่บางท่านจะไปลมดําปืนทั้งกระบอกเลยแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มาบ่นกับผมผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ประสบความสําเร็จหรอกมันทําไม่ได้มันเอาไว้ลมดําได้แค่0ได้แค่น็อตอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละก็เลยไม่ทําแม่งเลยดีกว่ากำไรกำไรอะไรก็ไม่ค่อยจะได้กับเขาเลยไอ้ลมดำสแตนเลสเนี่ยแล้วยังปัญหามันยังเยอะอีกนะก็ผมก็ขายกันง่ายๆตรงๆแบบนี้แหละครับถ้ามันปัญหาเยอะก็ไม่ขายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ